นุ่งยาวเหรอจ๊ะเรื่องด่วนจ้ามีเรื่องด่วนโอ้โหคุณพี่ขาคุณน้องก็มีเรื่องด่วนเหมือนกันค่ะนี่เรื่องนี้นะครับพิลึกที่สุดเลยอืมน่ะเดี๋ยวเจอหน้านะเดี๋ยวจะเมาให้ฟังตอนนี้นะอยากจะเห็นหน้าผู้พันชาญชวนกับน้องอารีใจแทบขาดแล้วอืมเด็ดกว่าค่ะต่างประเทศต่างประเทศมาเลมาเลโอ้อ้าวนั่นไงชาญชวนมาพอดีเลยเนี่ทำไมลำบากจนเกินไปช่วยเล่นละครสักฉากเนี่ยอ่ะมีอะไรกันเหรอแม่เขานึกว่าไปฮันนีมูนกันแล้วสิอีกนะเนี่ยบ้าไรสาระน่ะนี่ไปซื้อกับข้าวในตลาดมาว้าอย่างนี้ก็ไปทานข้าวด้วยกันไม่ได้แล้วสิแม่เสียดายจังเลยที่อุตส่าห์ว่าจะเลี้ยงฉลองแต่งงานให้นะเนี่ยเอาหน่ะเขาเพิ่งจะแต่งงานกันวันแรกเขาก็อยากจะอยู่กันสองคนทำกับข้าวจู๋จี๋กันไปเอาไว้เลี้ยงวันหลังก็แล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาไว้คนซื้อก็ทำให้สุรเดชกินก็แล้วกันสุรเดชนี่ใครวะจ๊ะตุ๊กแกที่บ้านกูแหละเดี๋ยวกับข้าวไปเก็บก่อนได้นี่มีตั้งชื่อตุ๊กแกด้วยหรอนี่น้องอารีถ้าจะบ้าจริงๆนะเนี่ยนะเอาของไปเก็บในครัวได้ยินไหมอารีเอาของไปเก็บในครัวเราอยากจะอาบน้ำก่อนแขกของนายเขารออยู่ไม่เห็นหรือไงไม่ได้นะนี่เป็นหน้าที่ของเมียเธอต้องหัดทำไว้เร็วเข้าแล้วทำไมต้องดุด้วยล่ะฮะมาๆๆๆมาเดี๋ยวพี่ช่วยเองจะได้เร็วเข้าไม่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 ได้เดี๋ยวเคยตัวเอ้ยไม่เอาหน้าฉันชนไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวให้เมียฉันช่วยทำดีกว่านะเรื่องของผู้หญิงเขานายอะไรไปอาบน้ำแต่งตัวซะพวกเพื่อนๆรอกันอยู่ที่ร้านแล้วปะปะอานะก็ได้เพื่อนคุณมันแย่จริงเลยรู้ว่าเมียเป็นอย่างนี้แล้วยังจะมาตะคอกอยู่ได้ใช่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้นี่ยังไงเหรอคะไม่มีอะไรจ้ะไม่มีจ้ะเดี๋ยวรีบไปดีกว่านะไป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 เดี๋ยวรีบไปเลยเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายไปจ้ะไปจ้ะซื้อกับข้าวมาเยอะแยะขนาดนี้สงสัยจะทำกับข้าวเก่งใช่ไหมคะทำไม่เป็นเลยต่างหากอ้าวยังไงเราก็ต้องหัดเอาไว้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ภรรยาที่ดีไม่จริงนะคะบางบ้านนี่นะคะให้สามีทำกับข้าวก็มีค่ะอย่างบ้านพี่สารพีไงคะแหมสมัยนี้นะคะผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วนะคะเราก็คิดอย่างนั้นแหละนะแต่ชาญชนบอกว่าประเทศนี้ผู้ชายเป็นใหญ่อุ้ยตายเผด็จการไม่คิดเลยนะคะว่าชาญชนจะเป็นผู้ชายแบบนี้เขาเป็นมากกว่านี้อีกนะคะทั้งข่มขู่บังคับเราสารพัดเลยทั้งที่ก็รู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรคะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวก่อนนะชักช้าเดี๋ยวเขาจะว่าได้อีกมากันแล้วโอ้ยสวัสดีจ้าบ่าวสาววันนี้น้องอารีแต่งตัวน่ารักนะจ๊ะชาชูด้วยตาแหลมจริงๆเลยน่ารักจังเลยจ้ะข้าวใหม่ปลามันก็อย่างนี้นะมาจ้าหนูอารีมานั่งแล้วไปจ้าเอาไปคุณน้องอารีมีฉันนั่งตรงนี้ค่ะมานั่งตรงนี้สิคะข้างๆเจ้าบ่าวมาเร็วใช่ค่ะน้องอารีนี่นมเยาเนี่ยเขาพูดถูกแล้วนะคะเป็นเมียเนี่ยมันต้องประกบค่ะนั่งตรงนี้ค่ะพวกนี้นะคะปล่อยไม่ได้นะคะสั่งอะไรทานดีอ่ะ
เริ่มหิวละเออสั่งจ้ะทำดีจ้ะน้องอารีจ้ะน้องอารีชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมจ้ะที่นี่อาหารอร่อยทุกรายการเลยจ้ะนี่ค่ะนี่ก็ดีนะคะลองดูค่ะขอกริลล็อบสเตอร์ก็แล้วกันนะคะลองโทรเช็คเครดิตการ์ดก่อนนะว่ามีตังหรือเปล่าเดี๋ยวรูดไปแล้วเด้งแย่เลยคุ้นๆเหมือนโฆษณาในทีวีเลยนะพ่อเนาะที่เราดูกันใช่ไหมใช่จ้ะใช่ใช่ใช่นึกว่าจะไม่มีใครจับผิดได้แล้วอาลีเนี่ยเขาชอบเพราะเรียนหนังโฆษณาไงอ๋อเหรอโอ้โหใครว่าเราเรียนหนังโฆษณาไม่ต้องอายหรอกอาลีจ๋านี่เพื่อนๆของพี่ทุกคนเนี่ยนะเขาชอบดูหนังดูละครทั้งนั้นแหละอีกหน่อยก็คุยกันรู้เรื่องเองนะค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรนะอะไรเป็นไรเมื่อกัดเหรอเปล่าเปล่าหิวปวดท้องสั่งอาหารเถอะสั่งเลยพ่อมาป้าขอโทษนะคะอาลีขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวผมพาไปเองครับเออไม่ต้องแชร์ไม่ต้องเดี๋ยวให้น้องก็พาไปดีกว่าน้องจ๋าพาน้องอาลีไปห้องน้ำหน่อยนะจ๊ะนั่งลงเลยนั่งลงพี่ชานชนถามอะไรอย่างเถอะอารีเขาเป็นบ้าจริงๆเหรอเธอเอาอะไรมาพูดอะสารพีคือฉันเป็นคนบอกเองแหละว่านายเป็นคนพาน้องอารีเข้าไปโรงพยาบาลบ้าถึงขั้นนี้แล้วนะสารภาพความจริงมาดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่น้องอาลีท้อง3เดือนไม่ใช่เหรอชานชนคือ ฉันบอกแม่นิตยาเองว่าน้องก็ท้อง3เดือนแล้วนายก็เลยรีบแต่งงานไงใช่ไหมป๊าป๊าไหนป๊าบอกมามีว่าน้องอาลีเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างว่าไงแล้วชานเนี่ยเขาก็มาช่วยอ่ะฮะฉันบอกกับเมียอย่างนั้นไม่ได้โกหกเลยก็แกบอกกับฉันนี้จริงๆไม่ใช่เหรอเรื่องที่พวกนี้บอกมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าบอกไม่หมดเท่านั้นเองคือว่าอาลีเนี่ยเขาเป็นคนต่างจังหวัดพ่อแม่เขายากจนมากก็เลยขายเขาแล้วก็พอดีฉันไปเจอเขากำลังถูกทำร้ายอยู่ความจำเสื่อมนิดหน่อยนะก็เลยจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ว่าเกิดรักกันใช่ไหมความรักเนี่ยมันมีกำแพงขวางกั้นได้ไม่มีอะไรที่มากีดกันความรักได้ไม่ว่าจะเป็นฐานะหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะอุทิศทั้งกายและใจของฉันเพื่อดูแลเขา แต่เผอิญว่าฉันใจร้อนไปหน่อยนึงไปทำเขาท้อง ก็เลยต้องรีบมีงานแต่งงานที่สายฟ้าแลบแบบเนี้ยจ้ะซึ้งจริงๆเลยนี่นึกเลยนะว่าชานชนจะมีรักแท้แบบนี้งั้นจากนี้ไปนะพวกเราจะช่วยดูแลหนูอารีเขาเองมับมับดีเลยสิจ้ะเป็นอะไรกันเหรอคะทำไมตาแดงๆกันทุกคนเลยความรักมันเข้าตานะจ๊ะมันก็เลยอยากจะร้องไห้อ่ะน้องอารีค่ะถ้าหากว่าต่อไปนี้น้องอารีมีเรื่องอะไรให้พวกพี่ช่วยเหลือแล้วก็บอกได้เลยนะคะพวกพี่3คนนี่ยินดีช่วยเหลือน้องอารีอย่างเต็มที่ค่ะใช่ค่ะค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะนี่ก็ดึกมากแล้วผมก็นึกว่าคุณหลับไปแล้วสิยังหรอกเรายังมีเรื่องให้คิดอีก
เรื่องอะไรกันล่ะพวกพี่สารพีนี่เขามีทีท่าแปลกๆนะเขาดูแลเอาใจใส่เราเหมือนเราเป็นคนป่วยอย่างนั้นแหละพวกเขาเป็นอะไรกันน่ะรู้ไหมอ๋อก็ไม่รู้หรอกเขาคงเอ็นดูองค์หญิงไม่พิเศษละมั้งก็คงจะจริงอะนะพูดถึงพวกเขาดูไปก็น่ารักดีเนาะทำให้เราหายคิดถึงบุรมณีฟ้าไปได้ตั้งเยอะมีเรื่องอะไรก็ไว้คุยกันพรุ่งนี้ดีกว่ามั้งเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องทำงานแต่เช้าง่วงมากแล้วนี่เดี๋ยวนอนในนี้ไม่ได้นะนี่ถ้าเกิดว่าคุณจะหาเรื่องอะไรผมเนี่ยนะรอพรุ่งนี้ได้ไหมผมง่วงมากแล้วเดี๋ยวก่อนก็ออกไปนอนข้างนอกสิเราไม่ได้จะหาเรื่องอะไรเลยนะนอนในนี้ไม่ได้ถ้าคุณกลัวว่าผมจะทำอะไรคุณเนี่ยนะเลิกคิดไปได้เลยนะผมบอกแล้วไงว่าอย่างองค์หญิงเนี่ยหยาบคายเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะแล้วคิดอะไรผมบอกให้นะว่าผมก็ไม่อยากจะนอนในห้องนี้มากมายแบบคุณหรอกแต่ผมเนี่ยจะต้องแสดงบทบาทที่ผมได้รับมาให้แนบเนียนที่สุดมีที่ไหนเล่าผัวเมียกันแต่งงานกันไม่ได้นอนห้องเดียวกันคนอื่นเขารู้เขาจะคิดยังไงฮะแต่ว่านี่ถ้าเกิดผมคิดจะทำอะไรคุณเนี่ยผมทำเรียบร้อยไปตั้งแต่เกาะร้างแล้วผมง่วงแล้วคุณจะนอนหรือไม่นอนก็เรื่องของคุณปู่จริงๆเพคะเจ้าปู่ไม่อยู่ที่นี่แล้วที่นี่ดูวุ่นวายเหลือเกินไม่เอานะอริตาเจ้าปู่เพิ่งเสด็จกลับมาแท้ๆอย่าพูดอะไรให้ไม่สบายพระทัยเลยนะจ๊ะเจ้าปู่เพคะอาการประชวรเป็นยังไงบ้างเพคะก็ดีขึ้นแล้วนะเราเข้าใจดีทุกคนกำลังตื่นตระหนกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปู่ขอสัญญาว่าต่อไปเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำวุ่นวายที่นี่พวกกบฏคงไม่เลิกล้มการก่อการร้ายง่ายๆแน่ถ้าอริยาไม่ปรากฏตัวนะพะยะค่ะมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของคนพวกนั้นเท่านั้นกบินเรื่องนี้นะถ้าหากว่าเราไม่เป็นคนพูดทุกคนก็คงจะสงสัยไม่รู้จักจบสิ้นการที่อริยาหายตัวไปเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนเลยเป็นเพราะว่าปู่เนี่ยนะใช้ให้เขาไปเจริญสัมพันธไมตรีต่อประเทศต่างๆเพื่อที่จะรักษาภาพพจน์ของประเทศเราไว้ขอให้ทุกคนเข้าใจตามนี้ด้วยในขณะที่บุรุษมณีฟ้ากำลังลุกเป็นไฟอย่างนี้เหรอพะยะค่ะไม่ต้องห่วงนะมาคีในฐานะที่ปู่เป็นกษัตริย์ของบุรุษมณีฟ้าปู่คิดว่าปัญหาเพียงแค่นี้ปู่คงจัดการได้